้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับคริสติกฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตตื่นกินเที่ยวนอนข้าลืมอะไรไปหรือเปล่าช่างมันเถอะจุดยิงติดตัวสนีคแอตแทคเมื่อออกจากระยะมองเห็นของศัตรู3วินาทีจะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วศัตรูเป็นวงกว้างแต่ถ้าหากทำการโจมตีในระยะมองเห็นของศัตรูจะทำให้คูลดาวน์เพิ่มเป็น10วินาทีทันทีสกิลอินเพรสไซด์เมื่อใช้สกิลจะพรางตัว4วินาทีและเคลื่อนที่เร็วขึ้นหากวิ่งโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมทั้งลดกรอบเป้าหมาย 25% เป็นเวลา4วินาทีโดยการพรางตัวจะถูกยกเลิกหากคริติคสร้างความเสียหายใส่ศัตรูใช้สกิลนี้เข้าประชิดตัวก่อนจะใช้ Gravitation ปู่เพื่อกระชากศัตรูทั้งหมดเข้ามาทำให้ง่ายแก่การคอมโบจากพันธมิตรสกิล Gravitational ปู่เมื่อใช้สกิลจะสร้างวงแหวนรอบตัวเป็นเวลา2วินาทีสร้างความเสียหายเวทและเมื่อครบ2วินาทีจะดึงศัตรูทั้งหมดเข้ามาที่ศูนย์กลางและสร้างความเสียหายเวทอีกครั้งพร้อมทั้งสตาร์ท1วินาทีหากสร้างความเสียหายสำเร็จจะทำให้พันธมิตรที่อยู่ในวงได้รับกรอบสามารถใช้สกิลนี้จากในพงหญ้าหรือจุดนอกระยะสายตาของศัตรูเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการกระชากอันติเมทสกิลคอนซีลเมนต์เมื่อใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตนเองและเพื่อนในบริเวณ 30% หลังจากนั้น1วินาทีจะทำการพรางตัวให้ตัวเองและเพื่อนเป็นเวลา4วินาทีซึ่งการพรางตัวจะถูกยกเลิกเมื่อทำการโจมตีใส่ศัตรูสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากในการเปิดทีมไฟท์ให้เร่งรวมตัวก่อนจะถมใส่ศัตรูแบบเซอร์ไพรส์เจ้าแห่งการอำพรางซัพพอร์ตนิสัยชิลผู้พร้อมจะพาของเพื่อนเดินอย่างชิลๆไปด้วยกันคริสติกเป็นฮีโร่ที่เหมาะกับการโรมมิ่งเป็นอย่างมากเขาสามารถปัดฝนศัตรูให้เสียฟิกเกอร์ได้ตั้งแต่เริ่มเกมด้วยกราวิเทชั่นคูลและยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่าง2เลนได้อย่างทันใจการพรางตัวถือเป็นจุดเด่นมากๆของเขาคริสติกสามารถรอดพ้นสายตาของศัตรูเพื่อไปกดตัวดาเมจแผงหลังได้หากไม่ทันระวังและโดนกราวิเทชั่นบูมกระชากไปรวมกันแล้วก็จะมีโอกาสโดนตามด้วยคอมโบสกิลอื่นๆสูงมากนอกจากที่กล่าวมาแล้วเขายังมีสกิลคอนซูเมนต์อัลติเมทสกิลสุดสารพัดประโยชน์สกิลนี้จะมอบ4วินาทีที่สุดแสนยาวนานให้แก่เพื่อนร่วมทีมในบริเวณโดยสามารถนำไปเปิดใช้แบบเซอร์ไพรส์หรือกดใส่แทงที่มีสกิลเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดทีมไฟอัลติเมทของเขาสามารถประยุกต์ใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เรียกได้ว่าประโยชน์มาเต็มอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร